นี่แหละนี่แหละเงียบไว้หน่อยหนึ่งใช่ค่ะแต่แล้ววันนั้นก็คือคิดว่าโจนน่าจะเป็นคนที่เคยผ่านแถวนี้อยู่เป็นประจำก็เลยรู้พฤติกรรมของเราแบบเรามีแอบเปิดประตูด้านข้างเอาไว ตัวเราไม่ได้ล็อกเปิดทิ้งไว้นาฬิกาอะไรครับเป็นนาฬิกาข้อมือค่ะคาซิโอราคาประมาณเท่าไหร่เลยซื้อมือหนึ่งก็เกือบ15,000ค่ะอ๋อประมาณนี้ใช่เราก็แบบเอ้ยเวลานี้มันไม่มีใครอยู่ไงเราเลี้ยงลูกเราอยู่ชั้น3ได้ยินเสียงชั้น3ขึ้นไปจะเป็นโซนที่พักอาศัยนะคะแล้วก็ตอนเย็นเดินออกมาจากห้องนอนจะได้ยินเสียงก็เดินลงมาดูเสร็จแล้วพอตอนลงมาก็คือโจนนี่คือแบบไม่ลงบันไดเองก็ได้ยินเสียงปิดประตูแล้วก็พอเนียมเดินมาจนถึงหน้าต่างตรงนี้เขาก็วิ่งเข้าไปนี่เราได้แจ้งความไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะก็คือภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่โดนลักทรัพย์ไปครับผมก็คือวันเมื่อวานนะคะวันที่7ก็คือช่วงเวลาประมาณ10โมงเกือบ11โมงประมาณ10โมง54 55ประมาณนะคะก็คือเราอาศัยอยู่ที่ชั้น3เสร็จแล้วก็คือประตูข้างบ้านของเราอะค่ะเปิดเอาไว้แล้วมันแง้มอยู่แค่นิดเดียวก็คือไม่ได้ล็อกแล้วพอเรียนอยู่ที่ชั้น3ก็คือได้ยินเสียงเหมือนคนแบบปิดลิ้นชักอะค่ะแต่แล้วก็เราก็เอ้ยมันเวลาเนี้ยมันไม่มีใครที่จะอยู่ที่นี่นอกจากเราที่อยู่ชั้นบนใช่ไหมคะก็เลยรีบเดินลงมาดูพอเดินลงมาปรากฏว่าก็เจอเป็นผู้ชายแปลกหน้าค่ะแต่คุณไม่ได้เห็นหน้าเขาวิ่งลงไปแล้วก็ไปเห็นอีกทีคือเขากำลังอยู่ตรงประตูทางออกตรงเนี้ยค่ะที่เขาเข้ามาก็คือเห็นกันด้านหลังแล้วเขาก็เห็นสิ่งที่เขาถือไปคือมีเหมือนเป็นกล่องสีดำเขาน่าจะเอาพวกของเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไปแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่มีของสำคัญที่มีราคาหน่อยคือนาฬิกาเป็นนาฬิกาข้อมือแล้วก็เขาก็คือวิ่งออกไปแล้วเราก็ออกมาดูที่หน้าต่างมาเนี่ยค่ะก็คือเห็นเป็นผู้ชายร่างสันทัดขี่สกูปปี้สีดำค่ะก็คือขับออกไปใช้เวลาขึ้นจากที่ดูคลิปในวงกล้องวงจรปิดอะค่ะใช้เวลาไม่ถึง5 นาทีแล้วคือบุกขึ้นมาถึงชั้น2ของบ้านค่ะเพื่อที่จะเข้ามาแบบลักเล็กขโมยน้อยออกไปอยากจะฝากถึงคนร้ายยังไงครับก็ไม่แน่ใจว่ามันยอมความได้ไหมแต่ว่าก็อยากให้เอาทรัพย์สินนะคะที่เอาไปเอาเข้ามาคืนเถอะแล้วก็ถ้ามันถอนแจ้งความได้ให้ไม่เป็นคดีได้ก็จะถอนแจ้งความค่ะแต่ว่าก็ถ้าแต่จะฝากจริงๆก็คืออย่าไปทำอย่างนี้กับใครเลยค่ะพี่เข้าใจว่าตอนนี้คือทุกคนหากินลำบากเนาะแต่ว่าคือทำอย่างนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับช่วยกันซ้ำเติมทุกคนสู้ทำมาหากินสุจริตหางานทำอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะ